กำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวกำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวหลังจากศาลอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษแต่อย่างใดความคืบหน้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท.เศษ206ส่วน2566ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3โจทกับพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์หรือเกียรติสมสุขที่1กับพวกรวม23คนเป็นจำเลยโดยในคดีจำเลยที่1ถึง16เป็นเจ้าพนักงานตำรวจถูกฟ้องฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่วนจำเลยที่17ถึง23เป็นราษฎรเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานขณะที่จำเลยที่22นายประวีณจันทร์คล้ายกำนันนกมีความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งคุกกำนันนก 2 ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้อง1รายนั้นจำเลยคนอื่นที่ถูกลงโทษจำคุกได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์มีเพียงกำนันนกที่ไม่ยื่นประกันแต่อย่างใดและนอกคุกต่อยิงแจงทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อขอโทษหากไม่ถูกใจอุ้งอิงบอกทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำไม่ใช่ดัมเบลเหล็กออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบอกขอโทษหากทำอะไรไม่ถูกใจเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่9เมษายน2567ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงสระเล่นน้ำกับหลานโดยมีดัมเบลเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากว่าจริงๆแล้วเป็นดัมเบลฟองน้ำและท่อฟองน้ำเพื่อใช้ออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาแต่ไม่ได้ว่ายน้ำเยอะเป็นเพียงการเดินในน้ำโดยใช้ดัมเบลฟองน้ำซึ่งไม่มีใครเอาดัมเบลเหล็กลงน้ำไม่เช่นนั้นคงจมลูกของตนก็ยังใช้เล่นด้วยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นโดยนายทักษิณได้ให้หลานหนีบดัมเบลฟองน้ำไว้ทั้งสองข้างและเดินตามซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเมื่อถามว่าหากครั้งต่อไปจะโพสต์อะไรจะต้องชี้แจงอย่างละเอียดหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าไม่ตนคงจะโพสต์เหมือนเดิมไม่เป็นไรและอะไรที่เป็นกระแสตนพร้อมตอบคำถามไม่เช่นนั้นชีวิตของตนก็ต้องเปลี่ยนไปทำอะไรต้องระวังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์เพื่อทำร้ายใครหรือเพื่อให้เป็นกระแสอยู่แล้วแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนงานยุ่งมากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเวลาว่างอยู่กับลูกและไปนอนบ้านรู้สึกว่าคุณตาตื่นมามีความสุขหลานๆมีความสุขอิงก็มีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นถ้าเป็นประเด็นก็อธิบายได้นางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่าสภาพร่างกายของนายทักษิณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองทานกล่าวว่าดีขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นแต่ต้องออกกำลังกายเรื่องกล้ามเนื้อเล็กน้อยเพราะอยู่ในพื้นที่จำกัดมานานโดยบางส่วนต้องมีการฟื้นฟูโดยการออกกำลังกายในน้ำเพราะอายุเยอะแล้วไม่ควรไปวิ่งเพื่อให้เกิดการกระแทก
ดังนั้นการว่ายน้ำจึงปลอดภัยที่สุดทั้งนี้นายทักษิณยังคงต้องไปตรวจเช็คอาการกับแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อถามว่าหลังมีกระแสวิจารณ์นายทักษิณว่าอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้เลยปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านไปเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการโพสต์รูปนายทักษิณอีกหรือไม่หลังจากมีกระแสหรือจะหยุดโพสต์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่คงจะโพสต์ต่อหรือควรจะหยุดโพสต์ไหมเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้เกรงหรือไม่นางสาวแพทองธารตอบว่าไม่เลยเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนคอยจ้องจับผิดความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนางสาวแพทองธารกล่าวว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนจ้องจับผิดแต่ไม่เป็นไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้ถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยก็เป็นแบบนี้แหละนางสาวแพทองธารกล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับจากเชียงใหม่ของนายทักษิณว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ยืนยันเวลาน่าจะเป็นวันที่12หรือวันที่13เมษายนเมื่อถามว่าในวันที่10เมษายนนายทักษิณจะเดินทางไปฟังคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อคดีมาตรา112นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ทราบจริงๆอาจจะต้องไปตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเขายังไม่ได้คุยกับนายทักษิณในเรื่องนี้แต่ถ้าทางอัยการนัดก็คงจะต้องไปอีที่อีกเผยลงมาช่วยทีมไม่เกิน23ปีเพื่อต่อยอดนักเตะทัพช้างศึกขึ้นสู่ชุดใหญ่อีที่อีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยที่ลงมารับตำแหน่งที่ปรึกษารุ่นไม่เกิน23ปีเพื่อประสานงานให้ช้างศึกชุดเล็กพร้อมต่อยอดสู่ชุดใหญ่ในอนาคตมาซาทาดะอีที่อีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทยอยู่ลบ23ในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้าย AFC U23 เอเชียนคัพ2024ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนวันที่3พฤษภาคมกุนซือช้างศึกชุดใหญ่กล่าวว่าโดยภาพรวมผมจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทีมอยู่ลบ23ทั้งในส่วนของนักเตะและสตาฟโค้ชอย่างที่บอกอยู่ลบ23จะต่อยอดไปถึงชุดใหญ่ซึ่งผมมองถึงตรงนี้ว่าจะมีประโยชน์กับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ทีมชุดใหญ่กับอยู่ลบ23ต้องมีแนวทางเดียวกันแต่ประเทศอื่นๆก็เหมือนกันในการทำทีมเพราะอยู่ลบ23ต้องไปต่อยอดกับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่เล่นอยู่ลบ23อย่างเดียวเช่นเดียวกันกับชุดอื่นๆที่ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ต่อยอดไปถึงชุดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ยูลบ23ใกล้เคียงกับชุดใหญ่แน่นอนในครั้งนี้ทางสโมสรมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลบางสโมสรปล่อยตัวนักเตะมาช่วยทีมชาติรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงคาดหวังว่านักเตะในชุดนี้จะทำผลงานให้ดีที่สุดและใช้ความสามารถที่มีออกมาทั้งหมดสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายจะหา 3.5 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าแข่งขันรายการฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งทีมชาติไทยU-23อยู่กลุ่ม C ร่วมกับซาอุดีอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่16เมษายน2567อิรักพบไทยเวลา22:30 นตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูปสเตเดียมวันที่19เมษายน2567ไทยพบซาอุดีอาระเบียเวลา22:30ตามเวลาประเทศไทยที่คอลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันที่22เมษายน2567ไทยพบทาจิกิสถานเวลา22:30 นตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูปสเตเดียม